็นหัวหย่อยมาใช่กับเพลงซิงเกิลแรกเลยค่ะตอนนั้นเพลงกำลังปังเลยนะกำลังวาเลยค่ะค่ะจริงๆก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะเพราะว่ามันก็เราได้มาเจอกับศิลปินที่เราชอบอ่ะหนูก็ตื่นเต้นได้มาเจอพี่ๆด้วยสื่อมวลชนแม่มันก็เกินไปมันไม่ถึงขนาดนั้นขอบคุณนะคะกลับมาได้ประมาณอาทิตย์นึงแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะคือม่วงทานทุกวันเลยค่ะนี่ก็ต้องบอกว่าบ้านหนูมีต้นมะม่วงอยู่ข้างหน้าบ้านหนูน้องก็เลยทานทุกวันเลยค่ะเป็นปกติแล้วนะก็จริงขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะไม่คิดว่าจะได้รับการให้การสนใจขนาดนี้นะคะก็ทุกคนทานข้าวเหนียวมะม่วงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะระวังน้ำตาลขึ้นทำไมถึงเลือกเป็นขนาดมะม่วงจริงจริงหนูรู้สึกว่าหนูแค่อยากทำอะไรสักอย่างนึงค่ะแบบว่ากวนๆปั่นๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่าความเป็นมะม่วงกับข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยมันค่อนข้างเป็นหนูมากๆเลยแล้วถ้าได้ไปกินบนเวทีก็คงจะเป็นหนูมากๆขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยก็คิดแค่ว่าอยากจะกินค่ะตอนนั้นเราไม่ได้คิดเลยว่ามันจะเป็นซอฟต์เพาเวอร์ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นค่ะแต่ว่าอยากทำแล้วก็โชว์ทั้งโชว์เนี่ยคือรอซีนนี้เดียวเพราะว่าหิวเพราะว่าหนูว่าพยายามแบบว่าขมแมวขนาดร้องเพลงว่าเราก็จะได้ทานอะไรสักทีอะไรเงี้ยเราเตรียมไปยังไงอ่ะเราเตรียมไปยังไงจริงๆมีพี่สเตจคนนึงค่ะเขามีภรรยาเป็นคนไทยแล้วเขาทำข้าวเหนียวมะม่วงเป็นที่นี่ที่นู่นข้าวเหนียวมะม่วงหาได้ง่ายมากเลยนะคะแบบว่าเขาชอบทานกันอยู่แล้วด้วยค่ะไม่คนบอกว่ามีลิงก์สร้างมูลค่าให้กับมะม่วงได้อย่างมากอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าหน้าก็เขินเลยอ่ะหนูเขินเลยอ่ะโอ้ยขอบคุณค่ะแถวยาวจริงๆเหรอคะหนูว่าเขาแกล้งเล่นนะเนี่ยไม่เอาจริงเหรอคะโอ้ยขอบคุณค่ะก็ดีใจค่ะก็ขอบคุณที่ทุกคนแบบว่าชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าน้ำตาลท่าจะขึ้นกันเยอะแล้ววันที่สองทำไมถึงเป็นเพลงที่สองอันนั้นเป็นเพลงที่พูดได้ไหมเนี่ยเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มแล้วกันค่ะเป็นเพลงใหม่ค่ะก็เราก็รู้สึกว่าข้าวเหนียวม่วงได้จบไปในวีคเอนด์แรกแล้วใช่ไหมคะก็เลยหาอะไรมาทำใหม่ที่มันแตกต่างออกไปก็เป็นออกกำลังกายอันนี้เป็นเพลงที่ทำเสร็จไว้ตั้งสักพักแล้วค่ะก็เลยเป็นโชว์แล้ววีค่ะเขาเหวอค่ะอะไรเอ่ยอย่างนี้เขางงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ดูเป็นเอเชียนคัลเจอร์ค่ะก็หลายๆประเทศก็มีอะไรแบบนี้แต่ว่าของไทยเรามันก็จะเป็นเพลงแบบรถแห่หน่อยเป็นเพลงตื้นๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ้านน้องเป็นคนยกระดับเวทีเดียวสิให้อยู่โอ้ไม่ถึงขนาดนั้นแล้วค่ะแต่ว่าก็เป็นอะไรที่หนูหยิบมาเพราะว่ามันหนูชื่นค่อนข้างชื่นชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากทำแล้วก็เป็นเพลงที่เสร็จตั้งนานแล้วค่ะก็เลยเอามาร้องค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อย MV ด้วยนะคะเพลงนั้นใช่เร็วๆนี้ใช่แอโรบิกทำอย่างนี้เลยไปออกกำลังกายกันดีกว่าทุกคนการเตรียมตัวจริงๆไปอยู่ที่เมกาประมาณเดือนหนึ่งเลยค่ะแต่ว่ารวมเพอร์ฟอร์มด้วยนะคะก็ซ้อมหลายรอบมากเลยค่ะซ้อมหลายวันเลยค่ะกว่าแบบที่จะออกมาเป็นโชว์นั้นก็ซ้อมหนักอยู่พอสมควรเลยค่ะจริงๆไม่กล้าพูดเป็นความฝันค่ะเพราะว่าไม่เคยกล้าที่จะเอาไปฝันถึงมันขอฝันในฐานะที่คนไปเป็นคนฟังละกันค่ะไม่กล้าคิดว่าตัวเองจะได้ไปขึ้นโชว์เหมือนกันค่ะค่ะตอนแรกไม่กล้าไปค่ะรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีเซิร์ฟกับเวทีนี้ค่ะเขายิ่งใหญ่มากเลยค่ะพี่อะไรทำให้เซเยสเพราะว่ามันอาจจะเป็นโอกาสครั้งแรกและครั้งสุดท้ายค่ะไม่มีอะไรการันตีเลยว่าเขาจะมาชวนหนูอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าคงเท่ดีค่ะถ้าบอกว่าแม่เดี๋ยวนะเคยขึ้นโชว์ที่โคเชล่าก่อนเลยนะลูกอะไรเงี้ยเราคิดไปแล้วแต่เรายังไม่แต่งงานเลยนะคะคุณพี่บ้าไปแล้วอยู่ในนี้เสียงนี้อยู่ในหัวค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างมัน
มันช้ามากๆเลยจนเราสามารถนับจังหวะได้เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะทุกคนน่ารักค่ะเขาจะใช่คือพอมันเป็นเฟสติวัลอะค่ะเขามาเสพดนตรีอะไรเงี้ยถูกไหมเขาจะไม่บางท่านอาจจะไม่รู้จักหนูเขาก็พร้อมที่จะแบบว่ายินดีรับฟังอะไรเงี้ยว้าวแต่ก็แต่ก็เห็นมุมเราอะไรเงี้ยขอบคุณจ้าตั้งๆเลยเหรอลูกตั้งเลยเหรอจ้าเนี่ยมาคนที่ทำผิดพลาดกับเราขอบคุณมาคนที่ทำผิดพลาดกับเราให้เอาบทขอโทษเลยนะขอบคุณนะจ้าไหว้จ้าแค่นี้เลยแค่นี้เลยนะจ้าจ้าให้ค่ะคุณแจ็คสันก็ในฐานะที่เป็นติดเกาหลีมาหลายปีมากๆก็ดีใจค่ะเขาหล่อมากเลยค่ะเป็นไงบ้างงานอยู่ตรงนี้ไม่รู้ดีค่ะดีค่ะยังไงแต่งเขาไม่ไม่อยากทำเขาค่ะให้เขาอยู่หล่อๆของเขาดีกว่าจับเพราะว่าพี่ลิซรู้จักค่ะรู้จักค่ะแล้วก็ได้เจอกันจากงานนั้นละค่ะเขาว่าไงบ้างเขาชอบคนไทยมากๆเลยค่ะเขาชอบมากๆในความเป็น culture ไทยเขาให้หนูสอนภาษาไทยด้วยว่าสอนเขาว่าเลิศไปสอนว่าเลิศไปให้เขาเหมือนหนูแกล้งพี่แจ็คสันเขาเลยนะเลิศเขาพูดได้ค่ะน่ารักมากเลยค่ะเขาน่ารักแปลว่าอะไรแปลว่าหนูบอกว่าเลิศแปลว่า fabulous or amazing แปลว่าอะไรก็ได้ที่มัน positive ขอให้พูดไปเลยเลิศนี่ค่ะอันนี้บอกไม่ได้ค่ะอันนี้บอกไม่ได้ค่ะแสดงว่ามีแม่หนูไม่ได้พูดนะลูกสาวบ้านลูกเสือสามัญเลยหนูไม่ได้พูดนะปากนะคะพูดไม่ได้เขาก็กด follow เราด้วยอะค่ะค่ะใช่เจอเพราะว่าเจอกันด้วยค่ะก็เลยที่แบบว่าคนนี้มากด follow เราดีใจค่ะร้องไห้เหลือเกินค่ะเดือนนั้นเดี๋ยวก็อะไรไปหมดเลยหนูร้องไห้ออกไลฟ์เอาซะไม่รู้จะร้องยังไงให้สวยแล้วยังหาทางร้องให้สวยอยู่นะคะแนะนำก็เข้าได้เขาจะมาเมืองไทยไหมคะลูกไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเขาเป็นพรีเซนเตอร์ไทยเขาใช่ค่ะเห็นแล้วค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะใช่เนี่ยหนูบอกแล้วว่าหนูยังหาวิธีการร้องให้สวยอยู่หนูติ่งเขามา8ปีอ่ะค่ะก็6 7 7 8ปีอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นติ่งเกาหลีมาประมาณ8ปีแล้วแล้วก็ติ่ง BTS มาตลอดแล้วก็ดีใจมากๆเลยหนูว่าแม่หนูร้องไห้ไม่ได้หนูจิกเพชรมานะหนูร้องไห้ไม่ได้แล้ววันเนี้ยมันดีใจเหมือนในไลฟ์เลยหนูไปอย่างนั้นเลยพอหนูรู้ค่ะปุ๊บหนูไลฟ์ก่อนเลยอย่างแรกค่ะพอหนูอยากให้ทุกคนแบบเราตื่นเต้นไปด้วยกันเพราะว่าแฟนๆขับทุกคนเขาก็เป็นติ่งเหมือนกันกับหนูอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะเข้าใจกันได้ดีที่สุดอันนั้นเป็นปณิธานที่ตั้งมาตลอดเลยค่ะอยู่ใน Twitter ก็คือปักมุดเอาไว้ว่าแบบมันเป็นสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็น motivation ของเราค่ะเพราะเราอยากเก่งขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันด้วยตัวเราเองอยู่แล้วแล้วก็วันนึงถ้ามีโอกาสได้เก่งจนเขาสามารถรู้จักได้ก็เป็นเกียรติกับเราค่ะเพลงหนูมันผ่านเข้าไปในหูเขาแล้วจ้ามีศิลปินคนไหนคะที่เราอยากจะให้เขาได้ยินเพลงของเราโหตายได้เลยอ่ะหนูใครก็ได้แล้วค่ะตอนนี้ก็จริงๆแล้วหนูยินดีกับทุกๆคนที่แบบเริ่มรู้จักหนูไหมเพราะว่าหนูรู้จักทุกคนมาฝ่ายเดียวมาตลอดแล้วพอทุกๆคนได้รับรู้ถึงการมีชีวิตอยู่ของหนูแล้วมันก็ทำให้เราแบบแม่หนูจิกเพชรมาหนูร้องไห้ไม่ได้เราก็ดีใจได้ขึ้นเวทีใหญ่ไปแล้วพอครั้งนี้แบบมิลิมองเข้ามาชีวิตตัวเองยังไงบ้างนะคะในการแต่งตัวในฐานะศิลปินหนูอยากพิถีพิถันกับผลงานหนูให้มากขึ้นนะคะแบบว่าเราอยากเก่งขึ้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครตอนนี้ก็พยายามเรียนรู้ในเรื่องราวที่เราอยากเรียนมากขึ้นในแง่ของใจอย่างดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะละเอียดแล้วก็พิถีพิถันกับเพลงของเรามากขึ้นใช่ค่ะเวทีไหนที่เราอยากจะขึ้นอีกไหมอ่ะใหญ่กว่านี้น้องไม่กล้าฝันเลยค่ะพี่เป็นก็ครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะถ้ามันมีเข้ามาอีกก็หนูก็จะทำเต็มที่ในทุกๆโอกาสค่ะงานอินเตอร์อะไรนะคะอินเตอร์ติดต่อเข้าไหม
บอกไม่ได้แสดงว่ามีน้องก็หวังว่านะคะหวังว่าเราจะไปด้วยกันได้อีกทั้งวงการดนตรีเลยไม่ใช่แค่ตัวน้องเองอย่างค่ายน้องมีศิลปินใหม่ๆมาด้วยนะคะอย่างยับอะไรเงี้ยค่ะก็หวังว่าเราจะไม่ได้ไปแค่คนเดียวแต่ว่าไปด้วยกันทุกคนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพี่ๆศิลปินและนักดนตรีในไทยหนูยอมรับเลยว่าเขาเก่งมากจริงๆเก่งมากจริงๆโอ้โหขับเคลื่อนเลยอุ้ยขอบคุณมากค่ะเป็นเกียรติค่ะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูต้องยังไม่ถึงขนาดนั้นนะผมต้องเก่งกว่านี้อีกค่ะต้องอัพค่าตัวไหมคะไม่รู้เลยค่ะคนร่วมไปเท่าไหร่แล้วอะไรนะคะคนร่วมไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้น่าจะประมาณ2ล้านนะคะยอดฟอลโล่ของหนูใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแบบว่าก็ได้รับความสนใจเยอะขึ้นก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ